بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอแสดงความคารวะนะครับท่านประธานพิธีท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานทุกท่านคณะกรรมการบริหารมัสยิดตลอดจนพี่น้องผู้มีเกียรติที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานของมัสยิดนูรุลญันนะห์ในวันนี้นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานตามที่นะครับท่านอิหม่ามและท่านเลขานุการนะครับได้เรียนให้พี่น้องได้รับทราบในเบื้องต้นก็คือเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้สินที่ติดค้างจากการซื้อที่ดินวะกัฟเพื่อมอบและอุทิศนะครับให้ใช้ในประโยชน์อันเป็นสาธารณะของมัสยิดนูรุลญันนะห์วันนี้นะครับทางคณะกรรมการจัดงานนะครับได้เรียนเชิญพี่น้องมาเพื่อร่วมงานนะครับเพื่อเป็นเกียรตินะครับกับทางมัสยิดแล้วก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้ร่วมบริจาคนะครับโดยเนียดเป็นวะกัฟนะครับเพื่อมอบที่ดินนะครับจำนวน2ไร่กว่าตรงนี้นะครับให้กับทางมัสยิดได้ใช้ประโยชน์นะครับหรือทำประโยชน์ในอนาคตต่อไปนะครับสถานที่นะครับหรือบริเวณที่ทางมัสยิดนะครับได้จัดซื้อก็คือที่ดินนะครับแปลงที่อยู่ทางด้านข้างของมัสยิดแน่นอนครับประโยชน์การใช้สอยก็จะรวมกับทางพื้นที่เดิมขยายพื้นที่นะครับในการทำประโยชน์ให้กับทางมัสยิดนะครับได้กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้นฉะนั้นนะครับฝากกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าเรามาร่วมงานกันแล้วนอกจากจะร่วมรับประทานอาหารนะครับร่วมบริจาคนะครับตามอัธยาศัยแล้วเนี่ยอยากให้พี่น้องนะครับได้ตั้งเจตนานะครับว่าอยากจะซื้อที่ดินสักจำนวนหนึ่งนะครับจะเป็นตารางก็ได้นะครับหรือจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะแต่ว่าอยากให้พี่น้องตั้งเป็นเจตนาที่แน่วแน่เลยนะครับว่าขอมีส่วนในการซื้อที่ดินแปลงหนึ่งจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ดีกว่านะเหมือนสักครู่อาจารย์ต้นศักดิ์ใช้คำว่าอนุสรณ์นี่ผมประทับใจมากเลยนะครับเพราะที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นอนุสาวรีย์ความดีให้กับพวกเรานะครับใบเสร็จนี่เขาทำเป็นรูปโฉนดที่ดินเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ถือเป็นไอเดียที่ดีผมมีแนวคิดได้แนวคิดจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะซื้อที่ดินด้านหน้าของมูลนิธินะครับแล้วก็เดี๋ยวทำใบเสร็จนะเหมือนกันคุณต้นเหมือนกันไหมจะให้คุณต้นเล่มหนึ่งคุณต้นช่วยซื้อนะวันนี้เมนูอาหารนะครับเยอะพอสมควรทีเดียวพี่น้องก็เลือกรับประทานนะครับอาหารได้ตามอัธยาศัยแล้วก็ขอดุอาให้กับพี่น้องที่นะครับเสียสละนะครับมาปรุงอาหารมาจัดแจกอาหารนะครับให้กับพี่น้องพี่น้องที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับที่ไม่ติดภารกิจใดและยังไม่ได้เดินทางกลับนะครับมานั่งบริเวณด้านหน้านะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะมีพิธีเปิดงานด้วยนะครับอย่างเป็นทางการในช่วงแรกเนี่ยตามปกติแล้วตามนะครับบัตรเชิญที่พี่น้องได้รับก็คือวิทยากรในชุดแรกจะมีผมกับท่านอาจารย์อินยาสนาคนาวาและโดยปกติแล้วนะผมเนี่ยจะบรรยายในชุดสุดท้ายนะครับผมอาจารย์ฟริดเฟนดี้นะครับอาจารย์อับดินฮัสซันนะแต่ว่าในปีนี้นะครับวิทยากรผู้ใหญ่นะครับอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขอาจารย์ยัสนาคนาวาทั้งสองท่านนะครับป่วยนะครับแล้วอาจารย์มุสตาฟาเนี่ยอยู่ในระหว่างพักฟื้นนะครับอาจารย์มุสตาฟาร่างกายยังไม่แข็งแรงและอาจารย์อิลยัสนาคนาวาเองนะครับเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลนะครับมาแอดมิดนะครับเข้ารับการรักษาทำบอลลูนหัวใจนะครับทำบอลลูนหัวใจอาจารย์ยัสเองฝากสลามถึงพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับเมื่อตอนวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเข้ารายการกับท่านท่านก็บอกว่าใจจริงแล้วน่ะท่านอยากจะมาพบเจอกับพวกเราได้มาทักทายได้มาสลามลูกศิษย์ลูกหาหลายคนนะครับโทรถามนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมาให้เยี่ยมนะครับที่งานของนูรุลญันนะห์แต่คิดว่านะครับทางครอบครัวก็คงจะไม่ยอมให้มานะนะครับด้วยความที่ว่าสุขภาพร่างกายยังไม่แข็งแรงและอยู่ในระหว่างพักฟื้นนะครับแต่ว่าใจของท่านนะครับใจของท่านเนี่ยท่านอยากจะมาร่วมงานอยากจะมาช่วยงานแต่นะครับก็
ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะนี่คือครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นบุคคลสำคัญที่ได้สร้างประโยชน์คุณูปการต่างๆให้กับพวกเรามาโดยตลอดฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจัดงานเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายและเป็นนะครับในเรื่องของค่าบริจาคจัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นวากัฟมอบให้กับทางมัสยิดก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมบริจาค กันอย่างเต็มที่ผมมีเวลาที่จะอยู่กับพี่น้องประมาณ1ชั่วโมงนะครับยะซากุมุลลอฮ์ไคร่อนนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าครูต้นอยู่บนเวทีเดี๋ยวครูต้นคุยกับผมด้วยนะนะครับครูต้นคุยด้วยเพราะว่าผมเองนะครับมีพี่น้องทักหลายคนเลยอาจารย์ไปอุมเราะห์กลับมานี่ปีนี้ไม่ไอเลยพอเริ่มทักก็เริ่มจะไอเลยนะครับเริ่มจะไอเลยจะยังไงต้องรีบเสิร์ฟน้ำธรรมดาก่อนครับเพราะว่ากลัวจะไอนะครับมีคนเดียวด้วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านที่มีกำหนดการที่จะขึ้นพบกับพี่น้องหัวข้อที่ทางคณะกรรมการจัดงานนะครับได้ให้เกียรติได้ให้ความไว้วางใจที่ผมจะสนทนาธรรมหรือว่าพูดคุยกับพี่น้องนะครับในช่วงประมาณ1ชั่วโมงตัวนี้ก็คือนะครับอย่ารอจนสายเกินแก้นะครับอย่ารอจนสายเกินไปหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่อัลฮัมดุลิลละห์เป็นหัวข้อที่นะครับมีเนื้อหาที่นะครับน่าสนใจมากๆเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเราได้ทบทวนตัวเราเองกับบทบาทหน้าที่นะครับแล้วก็นะครับวิถีในการใช้ชีวิตของพวกเรานะครับเพราะว่าหลายคนนะครับใช้ชีวิตแบบชะล่าใจใช้ชีวิตมาโดยประมาทมาตลอดเลยรวมถึงตัวผมเองนะครับแล้วก็พี่น้องหลายๆท่านบางครั้งนะครับเรามาทบทวนตัวเราเองแล้วเราก็เห็นว่านะครับตัวเราเองเนี่ยยังมีหลายเรื่องหลายอย่างนะครับที่เราต้องทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับทีนี้ที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้อายุไขโดยเฉลี่ยกับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับประมาณ60ถึง70ปีโดยประมาณซึ่งปรากฏนะครับในหะดีษที่เป็นบทโอวาทเป็นคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยู่2 3บทด้วยกันอย่างหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวไว้ก็คืออามารุอุมมะตีมาบัยนัสซิตตีนวัสซะบีนนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอายุไขโดยเฉลี่ยนะครับของประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถ้าจะเฉลี่ยเกลี่ยกันแล้วนะแบ่งกันได้คนละ60ถึง70ปีโดยประมาณอันนี้เป็นตัวเลขโดยสถิตินะครับที่นะครับหน่วยงานนะครับที่เป็นทางการแม้กระทั่งนะครับกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเขาก็ประเมินไว้ว่าอายุโดยเฉลี่ยของคนไทยเราอะนะณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณนะครับ65ถึง70นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับตัวเลขที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้แต่ไม่ได้แปลว่าครับหรือว่าหมายความว่าอายุโดยเฉลี่ยทั่วๆไปแล้วทุกคนทุกชาตินะครับจะต้องนะครับ60ถึง70เพียงแต่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เกณฑ์โดยประมาณไว้ว่าถ้าจะเฉลี่ยกันแล้วนะครับก็โดยประมาณนี้อาจจะมีบ้างที่ไม่ถึง60นะครับเสียชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆก็มีบางคนเสียชีวิตตั้งแต่เด็กๆบางคนเสียชีวิตเมื่อถึงวัยกลางคน40ปี50ปีก็มีแต่ว่าโดยเฉลี่ยปกติทั่วๆไปแล้วอายุของประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อยู่ราวๆ60ปีขึ้นไปนะครับ60ปีขึ้นไปนะผมเองเนี่ยก็ลุ้นนะครับใกล้นะครับ50กว่ามาพอสมควรแล้วนะก็อินชาอัลเลาะห์นะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เรามีอายุที่ยืนยาวเพื่อที่เราจะได้ทําประโยชน์ได้สร้างประโยชน์คุณูปการนะครับได้ประพฤติตัวเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราก็มีความหวังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเรานะครับว่าทุกวันเนี่ยนะครับเรามีชีวิตอยู่กันได้เนี่ยเพราะเรามีความหวังนะครูต้นเรามีความหวังทำให้เราสามารถที่จะตะเกียกตะกายพยายามผลักดันตัวเองเพื่อให้เราไปสู่จุดหมายที่เป็นความหวังของพวกเราทุกๆคนแต่ถ้าหากเรามีความหวังอย่างเพ้อเจ้ออย่างลมแรงๆมันก็อยู่ไม่ได้ครับงั้นความหวังมันก็ต้องเป็นความหวังที่มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ไม่ย้อนแย้งกับสิ่งที่เป็นนะครับหลักการศาสนาที่ให้เป็นแนวนโยบายในการชีวิตกับพวกเราด้วยตอนนี้
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอายุของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณ60ถึง70นี่แหละครับรอซูลบอกว่าวะกัลละมัยยูซมีน้อยคนที่จะเลย70ไปฉะนั้นใครที่นะครับที่อายุเลย70ไปก็คือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นกลุ่มน้อยนะที่มีโอกาสนะครับที่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกรณีพิเศษนะเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นในเมื่อท่านได้ต้นทุนที่มากกว่าคนอื่นท่านก็ต้องมีภาระความรับผิดชอบที่นานกว่าคนอื่นนะครับมีนานกว่าคนอื่นนะครับฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะใช้ชีวิตนะครับตามต้นทุนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาคนละ 5-60 ปีนะให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทเพราะถ้าเราใช้ชีวิตอย่างประมาทพอถึงวันหนึ่งที่เราคิดจะทบทวนตัวเราเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกรงว่าจะสายเกินแก้หรือสายเกินไปนะครับแต่ถามว่าโอกาสที่เราจะสายเกินไปนะมีไหมมีแต่น้อยสำหรับผู้ที่คิดที่จะทบทวนตัวเองเพราะคนที่คิดที่จะทบทวนตัวเองที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นย่อมไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับคนที่คิดจะแก้ไขนะของการที่จะเปลี่ยนแปลงแต่คำว่าสายเกินไปเนี่ยขอไว้ใช้กับคนที่แก้ตัวก่อนแล้วกันนะคือคนที่แก้ตัวเนี่ยแก้ตัวเฉยๆไม่ได้แก้ไขนะครับผมไม่ผิดผมไม่ได้ทำผมไม่เป็นนั่นผมไม่เป็นนี่ก็เลยไม่ได้แก้ไขไม่ได้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นฉะนั้นที่คำว่าแก้ไขนะครับมีเป็นโอกาสสำหรับบุคคลซึ่งที่นะครับคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่ใช่การแก้ตัวถ้าแก้ตัวเนี่ยไม่มีโอกาสได้แก้ไขหรอกบางทีทำผิดไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดมันก็มองความผิดของตัวเองไม่เห็นพอมองความผิดของตัวเองไม่เห็นก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขในส่วนที่เป็นความผิดที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราฉะนั้นนะครับเราขอให้ผมขอให้พวกเราเนี่ยเป็นคนดีเพราะคนดีเขาชอบแก้ไขนะแต่คนอะไรก็ไม่รู้นะชอบแก้ตัวนะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้แบบนี้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับพวกเรานะครับว่าเราเนี่ยอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทสิ่งที่เป็นภารกิจความรับผิดชอบที่เราต้องรับผิดชอบกลางวันเราอย่าผลัดไปทำกลางคืนนะหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่เราต้องรับผิดชอบในช่วงของกลางวันเนี่ยหรือรับผิดชอบในวันเนี้ยเราอย่าผลัดไปทำวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นวันต่อๆไปนะภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราต้องรับผิดชอบภายในคืนนี้ก็ทำให้เสร็จให้เรียบร้อยอย่าผลัดไปเพื่อที่จะไปทำในวันพรุ่งวันรุ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำหรือเปล่าเราจะถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าพี่น้องทราบไหมครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของฤดูฮัจญ์เมื่อวานนี้นะครับมีวันก่อนสิครับมีการแถลงข่าวนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเขาเรียกอะไรล่ะสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับฝ่ายกิจการฮัจญ์นะครับของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องนะครับมีพี่น้องพุทธญาติชาวไทยคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วเมื่อวานเนี่ยอุตส่าห์นั่งเครื่องนะครับนั่งเครื่องจากเมืองไทยไปมักกะถึงมักกะแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ทำฮัจญ์ไม่มีโอกาสได้ทำฮัจญ์ก็หวังว่าเป็นความดีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตอบแทนให้เบื้องต้นก่อนนั่นเป็นความตั้งใจของเขาว่าปีนี้จะต้องไปทำฮัจญ์แต่ด้วยอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงกำหนดให้มาถึงก่อนพลาดนะครับพลาดโอกาสไม่ได้ทำฮัจญ์เกือบจะได้เป็นว่าที่อะไรละว่าที่ฮัจญ์ว่าที่ฮัจญะห์แล้วนะครับแต่ยังไม่ทันได้ทำฮัจญ์ก็ถึงนะครับถึงอะไรครับถึงวาระที่เป็นอายันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดมาให้ฉะนั้นอายุไขเนี่ยจึงเป็นตัวเลขเป็นปริศนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอะไรครับเขาเรียกเป็นเป็นในนะเขาเรียกตัวเลขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เปิดเผยทุกคนมีอายันมีตัวเลขที่ตายตัวมาแล้วอัลลอฮฺทรงกำหนดคนนี้60คนนี้70คนนี้65ทุกคนมีตัวเลขอยู่ในมือนะครับมีตัวเลขอยู่ในมืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราวิ่งอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเราวิ่งบังยูซุฟก็วิ่งผมก็วิ่งผู้ต้นก็วิ่งนะครับประธานสมหวังนี่ก็วิ่งวิ่งอะไรครับวิ่งหนีอะไรหนีความตายเพราะอัลเลาะห์บอกนี่คือสิ่งนึงที่เป็นนะครับเป็นความรู้สึกของมนุษย์คนธรรมดาทั่วๆไปที่ต้องการจะหนีความตายอันนี้เป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตนะคุณต้นครับคุณต้นนี่เขาทำสารคดีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตก็คือการเอาตัวรอดทำอย่างไรก็ได้หนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดนะเอาตัวรอด
อันนี้คือสัญชาตญาณเราไม่ตำหนิทุกคนเมกทุกคนกลัวตายผมก็กลัวตายมังยูซุปก็กลัวตายทุกคนกลัวตายหมดเลยอิหม่ามนี่ก็กลัวตายนะครับทำยังไงอ่ะก็อัลลอฮ์บอกกุลอินกุนกุลอินนัลเมาตัลละดีตะฟิรูนมินฮุฟะอินนะฮูมูลากีกุมมุฮัมมัดจงเทศนาไปเถิดจงประกาศไปเถิดสัจธรรมข้อนึงที่หนีไม่พ้นก็คือต่อให้ความตายที่พวกท่านทั้งหลายพยายามตะเกียกตะกายจะหนีให้พ้นอัลลอฮ์บอกพวกหลายน่ะหนีจะหนีให้พ้นนะทํายังไงก็ได้หนีให้พ้นเขาบอกมีหมอที่นี่ดีเราไปหาหมอมีโรงพยาบาลที่นี่ดีเราไปหาไปที่โรงพยาบาลหมอบอกมียานี่กินแล้วดีมีอะไรมีวิตามินนี่กินแล้วดีมีนั่นมีนี่กินแล้วดีทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเราพยายามนะครับจัดหาสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าเราจะได้อายุยืนนะเราจะได้อายุยืนนี่คือสิ่งนึงที่เป็นอะไรปกติวิสัยของสิ่งมีชีวิตมันจึงกลายเป็นนะครับเป็นปัจจัย4ข้อ1มันกันนะครับการมีที่อยู่อาศัยการรับประทานอาหารการมียารักษาโรคก็เพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ยาวขึ้นอายุยืนขึ้นแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าฟะอินนะฮูมุลาฟีกุมต่อให้หนีแค่ไหนก็แล้วแต่หนีไม่พ้นครับต่อให้หนีแค่ไหนก็หนีไม่พ้นนะครับให้ไปซุกอยู่ตรงไหนก็หนีความตายไม่พ้นเพราะความตายที่เรากำลังวิ่งหนีมันเนี่ยนะครับเราวิ่งเนี่ยแล้วเราก็ถืออะไรไปด้วยเรากำตัวเลขอายุของเราอยู่ในมือใช่ไหมครับแล้วเรามันมีหลักกิโลรออยู่ข้างหน้าบังยูซุปหลักกิโลของยูไลบีฟเขาเขียนเอาไว้ว่า60ปี65ปีเรากำลังวิ่งไปหาหลักกิโลของเราพอวิ่งไปถึงหลักกิโลแล้วมันวิ่งเลยไม่ได้นะครับวิ่งเลยไม่ได้อัลเลาะห์ก็เลยบอกว่าหนีไปเนี่ยหนีไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เหมือนกับเรากําลังวิ่งไปหาหลักอายันของเราพอถึงหลักอายันแล้วมันวิ่งเลยไม่ได้ใช่มั้ยครับไปเห็นหลักอายันรออยู่ข้างหน้าชะลอไม่วิ่งก็ไม่ได้ฉันหยุดอยู่แค่ตรงนี้แล้วฉันไม่ไปแล้วก็ไม่ได้ฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกกับพวกเราว่าต่อให้เราหนีต่อให้เราใช้เล่เพทุบาอย่างไรก็แล้วแต่เราเอาชนะสิ่งที่เป็นนะครับกฎสัจธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการนี้ไม่ได้ต่อให้เรานะครับชะลอเอาไว้ไม่ตายก็ไม่ได้นะครับหรืออยากจะตายล่วงหน้าทํายังไงอยากจะตายให้มันตายเร็วๆมันก็ไม่ตายนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับเป็นต้นทุนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับเป็นมาตรฐานนะครับกับพวกเราฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับว่าเราหนีสัจธรรมข้อนี้ไปไม่พ้นเราก็จำเป็นจะต้องนะครับรับมือกับสถานการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าหรือรู้ตัวได้เลยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยพระเมตตาของพระองค์อันหาขอบเขตหาที่หาข้อจำกัดไม่ได้นะพระองค์ทรงให้สัญญาณเตือนกับพวกเรามาเยอะเลยนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนมาเยอะเลยเตือนมาหลายครั้งหลายโอกาสแล้วนะครับโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะรุมเร้าอยู่นะครับสุขภาพร่างกายนะครับแม้กระทั่งนะครับสรีระร่างกายที่เราเคยแข็งแรงมาฟันนะสีผมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเข่าแข้งตอนเนี้ยมันไม่เหมือนตอนวัยหนุ่มวัยสาวนะครับตอนเนี้ยบางครั้งผมต้องนั่งเก้าอี้ละหมาดมังยูซุปบางครั้ง นั่งแล้วก็บางทีจะร้องอ่ะนะนี่อัลลอฮ์เตือนเรานะเดี๋ยวนี้นั่งละหมาดเมื่อก่อนยังเอาหน้าผากลงไปสยดได้อัลลอฮ์สอบเราเยอะแค่จะเอาหน้าผากลงไปสยดก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เหมือนเดิมนี่บางทียังทําไม่ได้ลงไปนี่ปวดเข่าปวดขาปวดแข้งนี่บางมานเราเนี่ยบางมานนี่หมอตรวจเจอไตระยะเท่าไหร่แล้วนะบางมานระยะ4เกือบสุดท้ายแล้วฮะเกือบอินนาแล้วเนี่ยยังนะประมาณนะยังเนี่ยอยู่ดีๆแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะทำยังไงได้ล่ะในเมื่ออัลเลาะห์ให้มาแล้วเราก็ใช้ช่วงเวลาที่เหลือนี่คือสิ่งที่ท้าทายประมาณที่สุดท้าทายพวกเรามากที่สุดเลยฉะนั้นไอ้การท้าทายความเป็นลูกผู้ชายไม่ได้แปลว่าต้องแอนอกชกกับชาวบ้านครับเปล่าแต่สิ่งที่ท้าทายความเป็นลูกผู้ชายของเราคือทำภารกิจความรับผิดชอบในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้ให้ดีที่สุดให้เข้าตากรรมการ
โบราณเขาเรียกทิ้งทวนบางมานเขาเรียกอะไรนะทิ้งทวนงั้นถ้าเราทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วเข้าตากรรมการขึ้นมาเป็นไงบางมานฮะบางมานดูมวยเคยชกมวยบ้างบางมานเล่นมวยไหมเล่นมวยไม่เล่นแต่ดูมวยนะนึกว่าดูด้วยเล่นด้วยไม่เล่นไม่ได้นะแทงมวยไม่ได้เล่นมวยไม่ได้นะอ้าวบางมานเนี่ยมวยไทยมีกี่ยก5ยกจริงนะฮะเวทีไหน5ยกบางยูซุปมวยไทยมีกี่ยกฮะไม่รู้บางยูซุปไม่รู้มวยสากลกี่ยก10เท่าไหร่12ยกบางมานนี่เป็นทุกอย่างเลยนะทั้งมวยไทยอ้าวจะ12ยกหรือ5ยกก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าอ้าวมวยสากลกําลัง12ยก11ยกเนี่ยครูต้นนี่ฝ่ายแดงนะครูต้นฝ่ายแดงอยู่ไลบิฟนี่ฝ่ายน้ําเงินครูต้นเนี่ยลุยชกอยู่ไลบิฟมาตลอดเลยคะแนนนี่เป็นฝ่ายของครูต้นถ้าเราดูด้วยภาพดูด้วยสายตาเนี่ยกรรมการต้องยกมือให้ครูต้นเพราะครูต้นเนี่ยทําคะแนนทุกยกเลยแต่พอยกสุดท้ายปุ๊บอยู่ไลบิฟต่อยทีเดียวครูต้นลงไปน็อกเลยกรรมการยกมือให้ใครอยู่ไลบิฟกรรมการยกมือให้อยู่ไลบีฟยุติธรรมไหมยุติธรรมนะครูต้นอ้าวแล้ว11ยกที่ทำผลงานมาล่ะน็อกไงครับอ้าวก็โดนน็อกไงล่ะอ้าวอัลลอฮ์ก็เหมือนกันอินนามัลอามาลุบิลคอวาตีมผลงานชิ้นสุดท้ายนั่นแหละที่อัลลอฮ์จะพิจารณาทำดีมาตลอดเลยทำดีมาตลอดเลยแต่มาล้มละลายในช่วงสุดท้ายของชีวิตนับไหมไม่นับใช่ไหมครับเราทำไม่ดีมาทั้งชีวิตเลยครูต้นเนี่ยเกเรมาตลอดเลยกินเหล้าเมายาเที่ยวผู้หญิงการพนันอบายมุขทุกอย่างเลยผ่านมาแต่มาถึงช่วงสุดท้ายก่อนครูต้นจะถึงอายันได้มีโอกาสเตาบ้าตัวใช่ไหมครับได้มีโอกาสเตาบ้าตัวได้มีโอกาสทำความดีสักนิดเดียวเท่านั้นแหละอัลลอฮ์เปลี่ยนบัญชีสีขะสีดำมานะสีดำเนี่ยเขาเรียกเซตซีโร่ใหม่เลยครูต้นครับอัลลอฮ์นับอะไรนับหนึ่งให้ใหม่เลยและบัญชีสีดำสีเทากลายเป็นสีขาวอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมหรอยุติธรรมเลยยุติธรรมที่สุดเลยฉะนั้นถ้าเราใช้ชีวิตแบบอะไรล่ะแบบสัมมาเลเทเมาเกลือกกล้วยอะไรมาตลอดแต่มาถึงช่วงบั้นปลายชีวิตเราได้มีโอกาสกลับตัวต้นมันจะคดมาแค่ไหนก็แล้วแต่ปลายทางขอให้มันตรงครับนะครับมีโอกาสที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครูต้นจำนี่ได้ไหมเรื่องที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับสลามถึงแม่ด้วยนะอ้าวฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรต่อเนื่องครับใครครับมีหลายคนเลยนะครับไม่ใช่ซีอุยไม่ใช่ซีอุยไม่ใช่นะครับฆาตกรต่อเนื่องที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังมีชายคนหนึ่งนะเรามานิรนามกันแล้วกันชายคนหนึ่งเป็นฆาตกรต่อเนื่องฆ่าสังหารโหดคนอื่นเข้ามาเท่าไหร่99คนเท่าไหร่นะ99เป็นฆาตกรนะฆ่ามา99คนแต่วันหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มที่จะเปิดใจเขาคิดทบทวนตัวเขาเองเฮ้ยเรานี่มันชั่วมาขนาดนี้แล้วนะ99คนเนี่ยฆ่าเขามานะครับทำยังไงอ่ะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มต้องการจะแก้ไขครับเอ๊ะทำยังไงดีไปหานักอะไรนักบวช ไปหานักบวชนักปฏิบัติธรรมนะนักปฏิบัติธรรมนักบวชครับท่านนักบวชนะท่านสาธุคุณผมเนี่ยเป็นฆาตกรฆ่าคนตายมา99คนวันเนี้ยผมต้องการที่จะแขวนนวมแล้วครับนะจากการจะแขวนนวมแขวนสตาร์ทแล้วผมเลิกแล้วผมอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยพระเจ้าจะโอเคกับผมไหมพระเจ้าจะโอเคไหมพระเจ้าจะเขาเรียกว่าอโหสิให้ผมไหมนะครับนักบวชนักปฏิบัติธรรมคนนั้นน่ะเขาเรียกว่าสักแต่ทำนั้นนะไม่มีความรู้นะครับก็เลยให้คำตอบกับฆาตกรคนนั้นบอกว่าอุ้ยคนอย่างเจ้ามันบาปหนา คนอย่างคุณต้นเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ยกให้รักบาปหนาอย่างเนี้ย
นะครับทำยังไงอ่ะจะไปไหนก็ไปเถอะไม่มีใครเขาต้องการเราคนแบบแกพระเจ้าไม่ต้องการหรอกเขาก็บันดาลโทสะครับบันดาลโทสะก็เลยสังหารคนที่เป็นนักบวชคนนั้นอีกคนหนึ่งก็กลายเป็นศพที่ร้อยศพที่หนึ่งร้อยครับแต่ว่าต้นทุนความเป็นคนดีที่มีอยู่ในใจของเขาเนี่ยมันยังมีอยู่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าในสันดานลึกๆของคนแล้วเนี่ยสันดานนี่ไม่ใช่คำหยาบนะผมพูดหลายเที่ยวแล้วสันดานเนี่ยครูต้นครูภาษาไทยนะครับครูต้นสอนภาษาไทยใช่ไหมมีบ้างครับไม่ใช่ครูภาษาไทยเหรอผมสังคมศึกษาครับยิ่งสังคมนะสันดานนี่เป็นคำสามัญทั่วๆไปไม่ใช่คำหยาบเพียงแต่ว่าความนิยมใช้ของคนไทยเราไปนิยมใช้ในคำที่เป็นใช้เพื่อด้อยค่ากันหมิ่นเกียรติกันนะครับงั้นคำว่าสันดานเนี่ยเราต้องขยายสันดานดีสันดานเสียสันดานตามที่นั้นก็แปลว่าทำจนติดเป็นนิสัยทำเป็นประจำทำจนติดเป็นนิสัยก็เรียกสันดานงั้นคำนี้เป็นคำนี้ไม่เสียหายอะไรหรอกถ้าจะพูดบนเวทีแต่ว่าถ้าเราเอาไปใช้นะในทางที่เหมาะสมก็จะมีความหมายเป็นการด้อยค่าเป็นการตำหนิหรือหมิ่นเกียรติกันก็บอกนะฆ่าคนมาจนติดเป็นนิสัยเป็นสันดานแบบนี้แล้วไม่ยกโทษพระเจ้าไม่อโหสิให้หรอกนะครับชายคนนั้นก็บันดาลโทสะก็ฆ่าไปอีกคนหนึ่งกลายเป็นศพที่หนึ่งร้อยแต่ว่าโดยสันดานของคนคนหนึ่งเนี่ยที่มนุษย์ที่เราสร้างมาเนี่ยนะครับมันมีอะไรมันมีความดีเป็นต้นทุนอยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะไม่ได้สร้างมาแบบอิบลิสสร้างมาในลักษณะที่เป็นลูกหลานของมนุษย์ก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซึ่งมีสัญชาตญาณของความเป็นคนดีมีอยู่นะครับเขาก็เลยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขตัวเองนะครับก็ไปปรึกษากับนักการศาสนาและจากปรึกษานักปฏิบัติธรรมเปลี่ยนใหม่มาปรึกษานักการศาสนาที่มีความรู้มีความเข้าใจทะลุปลุกปลงในเรื่องราวของศาสนาบอกว่าผมเนี่ยเมื่อวานฆ่าคนมาร้อยคนแล้ววันเนี้ยนะครับจะมาถามท่านตรงๆว่าคนอย่างผมเนี่ยนะจะมีโอกาสสำนึกผิดมีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมนักการศาสนาที่เขามีวุฒิภาวะมีพุทธิมีปัญญาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ตอบด้วยความกระจ่างเลยโอเคคนอย่างท่านไม่มีปัญหาให้บาปมากกว่านี้นะบาปหนามากกว่านี้พระเจ้าก็ให้โอกาสกับท่านให้อภัยท่านได้เพราะอะไรครับเพราะพระเจ้านิรโทษกรรมได้บาปทั้งหมดยกได้ไหมยกได้หมดเลยเหมือนกับไม่มีบาปนะนบีบอกไงอัตตาอิบูมินัซัมบิกะมัลลาซัมบะลาคนสำนึกผิดให้ประหนึ่งว่าไม่มีความผิดเลยแฟร์ไหมพระเจ้าเราพระเจ้าเราแฟร์นี่คนมีความรู้แต่คนไม่มีความรู้ล่ะก็ร้อยหนึ่งร้อยสองเห็นไหมเป็นศพต่อๆไปแต่เขาเข้าใจตอบไงเอาอิสลามเอาข้อเท็จจริงในศาสนามาตอบก็เลยบอกว่าโอเคคนอย่างท่านต่อให้บาปหนาแค่ไหนฆ่ามาร้อยศพสองร้อยศพพระเจ้าสามารถนิรโทษกรรมยกโทษให้ทั้งหมดได้เลยเขาก็เลยสำนึกผิดแล้วก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะเขามีความหวังใช่ไหมครับเขาอะไรเขาสามารถที่จะเห็นความหวังข้างหน้าเขาก็เลยพยายามไปจนกระทั่งถึงข้างหน้าแล้วท่านมีวิธีอะไรแนะนำผมไหมเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้เลยเขาบอกว่าทางเดียวตอนนี้เลยก็คือคุณต้องย้ายไปหาทำเลใหม่คุณต้องไปอยู่ทำเลใหม่ไอ้ทำเลเก่าเนี่ยมันไม่เหมาะเลยใช่ไหมครับครับครูต้นบอกว่าสมมติครูต้นน่ะครูต้นเห็นรถเนี่ยวิ่งผ่านหน้าบ้านวิ่งมาจอดอยู่หน้าบ้านครูต้นบอกตัวนี้ละขายของดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้ใช่ไหมครับเพราะอะไรอ่ะเขามาจอดติดไฟแดงนะหน้าบ้านครูต้นเนี่ยครับมีสัญญาณไฟอยู่พอไฟแดงปุ๊บรถมาจอดครับแต่ไม่มีใครลงซื้อของเลยเพราะเขารออะไรเขารอไฟเขียวว่าจะไปต่อครับแต่ครูต้นสำคัญผิดไปว่าเข้าใจผิดไปว่าหรือประเมินผิดไปเองว่าตรงนี้แหละรถจอดเดี๋ยวต้องมีคนลงซื้อเนี่ยเขาเรียกดูทำเลผิดนะดูทำเลผิดพอไปเลือกทำเลผิดชีวิตไม่สดใสแหละชายคนนี้กับมันกันนะครับเขาก็ได้รับคำแนะนำว่าทำเลพื้นเพที่คุณอยู่เนี่ยมันไม่เหมาะเลยนะหน้าบ้านก็ขายกระท่อมหลังบ้านก็มีบ่อนครั้งนี้ก็ตีไก่ไปให้พ้นเลยทำยังไงไปอยู่หมู่บ้านนู้นนะเขาแนะนำไปอยู่หมู่บ้านนู้นไปอยู่ตรงนูรุ่นยันนะน่ะไปอยู่ตรงสมมติไปอยู่ตรงนูรุ่นยันนะเพราะตรงนูรุ่นยันนะน่ะมีคนดีที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อยู่ครับฉะนั้นไปเลือกทำเลสภาพแวดล้อมที่ดีใหม่เจ้าจะเปลี่ยนเป็นคนดีได้
ใช่ไหมครับเขาก็เริ่มออกเดินทางนะครับจากบ้านเกิดของเขาที่เป็นทำเลที่ไม่เหมาะสมที่ไม่ดีนี่แหละครับไปที่หมู่บ้านนะครับปลายทางระหว่างเดินทางออกเดินทางนะครับเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าลาแล้วลาบ้านเก่าไปได้ไม่เท่าไหร่เลยนะครับเดินทางไปไม่ถึงครึ่งทางอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลิกิลมูตมาเก็บวิญญาณเสียชีวิตระหว่างทางนะเสียชีวิตระหว่างทางถ้าเราจะมองดูพิจารณาดูนี่สายไปไหมครับบางมานไปไม่ทันไรเลยตายกลางทางมาลิกิลมูตถอดวิญญาณใช่ไหมถอดวิญญาณเสร็จมาลิกะสองท่านมาลิกะอาซาบกับมาลิกะรอมะมาลิกะอาซาบก็คือเจ้าหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะนำวิญญาณไปลงโทษเอาผิดตามความผิดฐานความผิดต่างๆคดีต่างๆกับมาลิกะอีกท่านหนึ่งเป็นมาลิกะรอมะมาลิกะที่จะนำวิญญาณไปตอบแทนและสมนาคุณผลบุญความดีให้นะครับอย่างเหมาะสมลงมาก็มาแย่งกันว่าจะเอาวิญญาณของชายคนนี้ไปทำยังไงดีนะครับอีกท่านหนึ่งจะเอาไปลงโทษอีกท่านหนึ่งบอกจะเอาไปตอบแทนผลบุญความดีให้แย่งกันในที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงนะครับให้ตัดสินด้วยการวัดระยะทางว่าระยะทางระหว่างหมู่บ้านเดิมที่เป็นหมู่บ้านไม่ดีกับหมู่บ้านใหม่ที่จะไปอยู่ใหม่ไปตั้งรกรากปักหลักปักฐานเป็นคนดีใหม่เนี่ยระยะทางไหนใกล้กว่ากันพอวัดกันแล้วสอบกันแล้วกลายเป็นว่าระยะทางที่เขาเดินทางเพื่อที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแก้ไขตัวเองระยะทางใกล้กว่าเกือบจะถึงอยู่แล้วแต่ไปไม่ถึงนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลิกะรอฮ์มะมารับวิญญาณของเขาไปเพื่อสมนาคุณและความผิดที่ผ่านมาฆาตกรรมร้อยศพเนี่ยอัลลอฮ์เป็นไงครับอัลลอฮ์แคนเซิลยกไปหมดเลยโละให้หมดเลยดีไหมคุณต้นดีครับดีฉะนั้นที่ผมยกตัวอย่างตัวเนี้ยนะครับยังกลับตัวทันนะยังกลับใจทันอ้าวแล้วกลับใจไม่ทันสายเกินไปตอนไหนคุณต้นตอนที่ดวงวิญญาณเนี่ยหรือลมหายใจเนี่ยมันขึ้นมาถึงลูกกระเดือกลูกกระเดือกแล้วอัลลอฮ์ไม่ฟังแล้วฉะนั้นอัลลอฮ์เตือนก่อนที่วิญญาณจะถึงลูกกระเดือกเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่บางมานอายุเท่าไหร่แล้ว69ลุ้นนะบางมานนบีบอก70นี่น้อยคนที่จะได้เลยประธานสมหวังเท่าไหร่ครับ70กว่าแล้วสินะมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์แต่ดูหนุ่มๆ นะประธานก็ยังดูแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะนะผู้หลักผู้ใหญ่ของเรายังแข็งแรงกันอยู่นบีบอกว่าอายุนะเฉลี่ยระหว่าง60ถึง70นะครับแต่พอ60เนี่ยบางมานอัลลอฮ์เตือนอัลลอฮ์ในหะดีษนบีบอกอะซารัลลอฮุอิลัมรอญูลินนะอิลารอญูลินอะซารัลลอฮุอิลารอญูลินอัลลอฮ์ให้โอกาสแก้ตัวกับคนคนหนึ่งเนี่ยรับโอกาสที่จะแก้ตัวที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยรับตลอดเลยอัลลอฮ์ไม่เคยปิดกั้นใครเลยฮัตตะบัลละกอฮูซิตตีนรอจนกระทั่งอายุครบเท่าไหร่60พอ60นี่เหมือนกับจะสายแล้วแต่ยังไม่สายนะแค่อยู่ช่วงปลายๆอย่าให้ถึง60อัลลอฮ์จะรับฟังจะให้โอกาสมาจนกระทั่งมาถึง60พอ60เนี่ยโอกาสที่จะแก้ตัวเนี่ยยากละเพราะอะไรเพราะ60เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ลุ้นแล้วจะเสียชีวิตจะถึงอายันหรือจะร่อแร่ร่อแร่ใช่ไหมครับนบีบอกอายุเฉลี่ย60ไปถึง70เนี่ยที่จะพออยู่กันได้แต่พอ60เนี่ยอัลลอฮ์ให้โอกาสแก้ตัวมาถึง60พอ60แล้วส่วนใหญ่จะชะล่าใจจะชะล่าใจผู้ใหญ่หลายคนนะครับนี่จับหูบางมานหูนิ่มอายุยืนนะหูนิ่มคุณต้นลองจับหูตัวเองที่นิ่มไหมครับผมหูอย่างแข็งเลยแข็งเป็นกระดานเลยหูคุณต้นดื้อดูแล้วท่าทางจะตายเร็วแน่เลยพวกเราก็ไปดูโง่เฮงเชื่อศาสตร์ที่เขาดูกันนะนี่ดูหูนี่หูนิ่มอายุยืนดูฝ่าเท้าคนนี้สบายคนนี้อายุยืนลืมสัจธรรมที่อัลลอฮ์บอกแต่ไปเชื่อศาสตร์ของอะไรของเจ๊กของจีนของคนอื่นที่เขาไปอะไรไปดูรูปพรรณสันฐานแล้วคนนี้อายุยืนคนนี้อายุอะไรบางคนดูฝ่ามือบางคนดูลายนิ้วมือไปงมงายกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ลืมดูหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกอัลลอฮ์ให้โอกาสที่จะแก้ตัวจนกระทั่งถึงอายุ60
พอ60แล้วคนโบราณสอนคนโบราณบอกเราคนแก่นี่ไม้แก่จะนิยะนิรอนะนิรอเมื่อกี้เห็นนิรอเดินอยู่ไม้แก่ดัดยากแล้วเนี่ยอ่ะพอดัดแล้วจะหักใช่ไหมไม้แก่ดัดยากนะเหมือนคนผู้ใหญ่บอกเหมือนเรือสาร่ารู้จักเรือสาร่าใช่ป่ะบางยูซุปรู้จักเรือสาร่าไหมเรือสาร่ามันเป็นเรือไม้ลำใหญ่ๆเขาขุดยาวๆมาก่อนเสียตีก้าลากกาลากอะไรคนสมัยก่อนเขาซื้อข้าวซื้ออะไรเขาใส่มาเชิดเรือต่อเรือต่อมันเรือต่อใหญ่ไอ้เรือยาวๆนั่นน่ะนะใหญ่ยาวแบบเรือมาดรู้จักเรือมาดไหมคนคุยกับคนกรุงเทพนี่ยากจังเหรอไม่รู้จักเลยนี่แสดงว่าต้องอยู่แถวประตูน้ำแน่เลยพวกยุ้มเนี่ยไม่ใช่คนอยู่ปารากอนคลองฮะไม่ใช่คนคลองครับหรือเปล่าครับนึกว่าอยู่แถวแบบแถวเลยคลองตันไปทางปารากอนไปทางโน้นนะไม่รู้จักเรืออ้าวนี่ต้องคุยกับโต๊ะของ20เนี่ยโต๊ะรู้จักเรือมาดใช่มั้ยเรือมาดเรือศาลานะนะเขาบอกเรือศาลาน่ะเวลาเอาเข้าไปในลำกระโดงแล้วอ่ะมันหมุนกลับเหมือนเรืออีแปะไม่ได้เรืออีแปะนี่เราหมุนหัวพายคัดท้ายเดี๋ยวหัวมันหมุนกลับมาได้แต่พอเรือมาดบางมันพอเสือกเข้าไปแล้วเป็นไงครับมันตรงไปอย่างเดียวมันกลับลำไม่ได้ถ้าจะกลับต้องถอยอย่างเดียวนะแล้วถอยยากนะบางมันนะก็บอกคนนะเวลาพันมันถลำมันพลาดไปแล้วเนี่ยเหมือนเรือสาร่าพอเข้าลำกระโดงแล้วมันกลับไม่ได้ต้องดันหัวถอยตูดอย่างเดียวอ้าวเราจะเป็นแบบนั้นไหมเราไม่เป็นนะครับรู้จักเต่าไหมเต่ารู้จักเต่าแล้วนะอ้าวเต่าเนี่ยลองถ้ามันหงายท้องเอาหลังลงท้องหงายขึ้นมาไรตายอย่างเดียวเลยไม่มีโอกาสกลับตัวอยู่ในบีบเคยเห็นเต่าไหมเต่าตาภาพนะลองถ้าหงายท้องปุ๊บแล้วใครจะแกล้งมันคนกลางนาสมัยก่อนไปเจอเต่าทางไหนครับจับเต่าหงายท้องตายอย่างเดียวเลยบางมันเพราะมันพลิกมันเองไม่ได้ถ้าถามว่าพ่อแม่เรานะมีเชื้อเต่าไหมจะได้กลับตัวไม่ได้เราไม่ใช่ลูกเต่าใช่ลูกตาภาพนี่ฉะนั้นจะได้กลับตัวไม่ได้พ่อแม่เรานี่มีเลือดพ่อเลือดแม่อยู่ในตัวฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราผิดเรากลับได้ไหมครับกลับได้เราเลือกที่เกิดไม่ได้นะคุณต้นครับเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะโตได้เราเลือกที่จะโตมาอย่างมีคุณภาพได้เนี่ยต้นไม้น่ะต้นอะไรต้นมะกรูดหรือต้นอะไรข้างหน้าน่ะนะต้นไม้น่ะต้นไม้เลือกเกิดไม่ได้เลือกที่โตไม่ได้มันขึ้นมาตรงไหนมันก็โตอยู่ตรงนั้นนั่นแหละใช่ไหมครับนอกจากจะไปมีคนย้ายไปปลูกที่อื่นขึ้นตรงไหนโตแบบนั้นโตตรงนั้นไปเจอที่ที่ไม่ดีมันก็โตมาแบบไม่ดีใช่ไหมครับโตมาแบบไม่สมบูรณ์แก่นบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นั่นต้นไม้เราไม่ใช่ต้นไม้นี่ต้นสักครับต้นสักแต่เป็นคนต้นสักเลือกที่เกิดไม่ได้เลือกที่เกิดได้ไหมไม่ได้เลือกที่เกิดไม่ได้แต่ต้นสักเลือกที่จะไปหาที่โตได้ใช่ป่ะใช่ครับคุณต้นบ้านเกิดอยู่ไหนนะฝั่งทนครับอยู่เขาเชื้ออินเดียครับเขาเชื้ออินเดียเขาอยู่ทางในเมืองทางยะหวาทางนู้นนะครับทางนู้นนะครับแต่เขาเลือกที่จะมาอยู่ในพื้นเพอยู่ในสังคมที่มีพี่น้องมุสลิมอยู่บรรยากาศที่มีมุสลิมก็โตมาแบบมีคุณภาพเป็นมุสลิมแต่ถ้าเขาเลือกที่จะโตอยู่ตรงนู้นล่ะฮะเขาก็เป็นแบบตรงนู้นครับหัวเสือเป็นไบไปแล้วนะครับเป็นไบขายถั่วไปแล้วตอนนี้แต่เวลามาอยู่ตรงนี้ได้กลายเป็นครูบาอาจารย์ได้กลายเป็นนักการศึกษาได้กลายเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพนี่เพราะอะไรเพราะเขาเลือกทำเลเลือกที่จะโตเหมือนกับชายคนนั้นตัดสินใจในบั้นปลายชีวิตทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอายันจะมีแค่กลางทางแต่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงไม่รอให้สายเกินไปตัดสินใจเก็บกระเป๋าเดินทางไปไหนครับไปเมืองที่จะไปเมืองใหม่ไปหาทำเลใหม่ตรงนี้มันไม่เข้าท่าแล้วสังคมไม่ดีสภาพแวดล้อมไม่ดีไปถึงแม้จะไปไม่ถึงปลายทางแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรครับให้โอกาสกับเขาฉะนั้นผมจึงบอกกับพี่น้องตั้งแต่แรกแล้วคนที่ต้องการแก้ไขให้ดีขึ้นไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าดวงวิญญาณไม่ขึ้นมาถึงมาลำอยู่วรกิดแปลว่าหายใจไม่เข้าแล้วเนี่ยลมมาอยู่แค่ลูกกระเดือกหายใจอย่างเงี้ยนี่อ่ะหายใจไม่ลงแล้วเนี่ยสายแล้วตะวันขึ้นฝั่งตะวันตก
ไปตกฝั่งตะวันออกถ้าถึงวันนั้นน่ะสายตอนนี้ยังไม่มีคำว่าสายสำหรับพวกเรายังหายใจได้ยังเดินได้ยังทำความดีต่างๆนานาเหล่านี้ได้ทำไปเถอะครับเล็กๆน้อยๆวันนี้มีโอกาสที่จะบริจาคแค่ไหนทำไปวันนี้ทำอะไรได้ทำไปนะครับแต่ถ้ารออย่างชะล่าใจอย่างประมาทโอกาสสายมีผมจำได้งานรุ่นยนะครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งล่าสุดนะผมมาเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องหนึ่งวันนี้เล่าใหม่ดีไหมใครที่ไม่ได้มาอยู่ไรบีบอยู่ไรบีบนี่ก็นั่งฟังอยู่ตรงนี้นี่แหละไม่เล่าแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครั้งนั้นนี่จำได้ไหมปีหนึ่งแล้ววันนะปีหนึ่งแล้วไม่ถึงปีงานครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ก่อนรอมฎอนนะครับประมาณ2เดือนครับ2เดือนไม่ใช่งานไม่ใช่งานอนุบาลงานมัสยิดนี่แหละงานเลี้ยงบุฟเฟ่แบบนี้แหละมีผมมีอาจารย์สมิธแล้วก็อาจารย์ยะฟัด3คนไม่ได้มาไม่ได้มางั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังใหม่อ๋อมีแต่คนไม่ได้มานะมาตอนเช้ากินเสร็จแล้วกลับเลยเนี่ยไม่ได้อยู่ฟังจุดสุดท้ายไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมีตัวตนจริงเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆแต่ถูกบันทึกไว้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์นะครับคนคนนี้ชื่อกออานบีกออานบีนะครับกออานบีนะครับกออานบีเนี่ยเป็นชายเสเพเกกมาเรียกเกเรทำตัวเขาเรียกว่าไม่รู้จะพูดยังไงอะนะแต่ว่ามันอดีตของเขาอดีตของเขาเมาหยำเปเมาแบบหัวเขาเรียกอะไรหัวราน้ำเลยอะนะหัวราน้ำเลยวันไหนไม่เมาไม่มีนะครับก็อนบีคนเนี้ยก็อนบีมีเพื่อนซีเป็นแก๊งนะครับก็บอกว่าไอ้เพื่อนเกอเดี๋ยวเย็นนี้มากงเหล้าที่บ้านกันเย็นเนี่ยนะนัดเพื่อนมากงเหล้าที่บ้านไม่เมาไม่เลิกไม่เมาไม่เลิกเดี๋ยวอ้วเป็นเจ้าภาพเองอ้วเป็นเจ้าภาพใหม่นัดเพื่อนมาเย็นนี้จับเหล้าเรียงไว้ข้างฝาเป็นแถวเลยเดี๋ยวเย็นนี้กอบิดินจะกินเหล้ากับเพื่อนนั่งรอเพื่อนอยู่เย็นๆนะโพเพงั้นแหละครับเดี๋ยวเพื่อนจะมาแล้วเดี๋ยวนะยังไม่ทันเพื่อนมาก็นบีก็นั่งห้อยขาอยู่หน้าบ้านแบบบนนกกระชานอย่างเงี้ยนะก็เห็นกลุ่มบุคคลจำนวนเยอะเลยนะครับเป็นขบวนเลยเดินมาแล้วตรงกลางขบวนเนี่ยมีชายคนหนึ่งดูสง่าราศีมากๆเลยนั่งอยู่บนหลังอูดนะครับหลังอูดมีแต่คนไปเอื้อมมืออย่างเงี้ยอยู่เลยบีบเอื้อมมือที่จะขอจับขอสลามเหมือนกับซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมเหมือนกับซูเปอร์สตาร์นะใครก็อยากจับใครก็อยากใกล้ชิดขอสลามขอจับมือก็นบีก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักนะครับก็กระโจนลงจากบ้านไปถามเนี่ยใครกันเนี่ยมีแต่คนอยากสลามมีแต่คนอยากจับมือด้วยเขาเป็นใครกันคนที่นะครับคนที่ที่โดนถามก็บอกอ๋อคนนี้คืออิหม่ามชัวบะคนนี้คืออิหม่ามชัวบะเป็นนักวิชาการอาวุโสรายงานหะดีษของนบีเลยนะคนนี้เองไม่รู้จักหรือไงก็นบีบอกไม่รู้จักก็นบีเนี่ยเขาเรียกเป็นคนเกนะก็จะนิสัยทะลึ่งชอบหาเรื่องครับชอบหาเรื่องโมหรือเปล่ารอกรายงานหะดีษนบีได้จริงหรือเปล่ารอกก็แทรกเบียดเข้าไปนะครับเบียดแทรกฝูงชนเข้าไปจนกระทั่งไปถึงอิหม่ามชัวบะครับไปถึงอิหม่ามชัวบะก็ไปยืนขวางอูดเขาขวางมาเขาไว้ไม่ให้ไปไหนนะคุยกันก่อนนะคุยกันก่อนก็จับเชือกไว้ไม่ให้ม้าเดินไม่ให้อูดเดินแล้วก็บวยวายนะเนี่ยเห็นเขาคุยกันเขาโม้กันว่าเองท่านน่ะเจ้าน่ะรายงานหะดีษนบีเก่งเหรอโม้เปล่ารายงานหะดีษนบีจริงหรือเปล่าเคยรายงานหรือเปล่าอันหะดีษถูกหรือเปล่าหรอกไหนลองอ่านให้ฟังสักต้นดิถ้ารายงานหะดีษจริงอ่ะอ่านให้ฟังสักต้นนี่จะไปลองของท้าเลยท้าท้าเลยนะครับจะไปลองของกับเขาท่านอิหม่ามชัวบะได้กินอะไรเอ่ยได้กินละมุดครับได้กินละมุดเพราะไอ้นี่มันขี้เมาน้ำหอมชนิดพิเศษกินได้กินก็เลยบอกว่าฉันจะไม่อ่านฮะดีษของนบีที่เป็นวะฮีให้คนอย่างเจ้าฟังหรอกเพราะถ้ามีคนอย่างเจ้ามาฟังฮะดีษสถานะของฮะดีษตกหมดเลยใช่ไหมครับเพราะผู้ที่จะรับฟังหะดีษ
และเอาไปเอาหะดีษไปอ่านต่อเนี่ยต้องมีคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยๆต้องระซิกะมีความน่าเชื่อถือและคนอย่างเจ้าน่ะเมาเดินเซมาอย่างเงี้ยจะมาฟังหะดีษฉันจะไม่อ่านหะดีษให้คนอย่างเจ้าฟังเป็นอันขาดเลยมันก็โมโหก็นบีโมโหก็ดึงมีดกริดออกมานะครับจิ้มไปที่ท้องอ้าวไอ้นี่บอกให้อ่านไม่อ่านพัดแทงไส้แตกเลยโมโหนั่นโมโหขู่แล้วขู่เลยอ่านถ้าไม่อ่านฉันแทงแกตายตรงนี้เลยครับมันเอาจริงพอเอาจริงก็อิหม่ามชัวบาก็เอาไงดีเฮ้ยที่เรียนมารู้มาอ่านหะดีษคนพวกนี้ฟังไม่ได้ผิดจรรยาบรรณใช่ไหมครับเพราะผู้ที่จะรายงานหะดีษอยู่ในสายรายงานต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณความน่าเชื่อถือ 100% เลยถ้าจรรยาบรรณความน่าเชื่อถือลดลงมาหะดีษถูกปรับลงมาเป็นอะไรเป็นหะดีษฮะซานมีความจำแค่มีความจำน้อยถูกปรับลงมาจากซอฮีหลงมาเป็นฮะซานแล้วถ้ามีคนแบบนี้หะดีษฉันกลายเป็นหะดีษดออีฟหะดีษเมาดุอะแน่เลยไม่อ่านแต่พอไม่อ่านมันจะแทงมันเอาเรื่องครับอิหม่ามชัวบาก็นึกขึ้นได้อัลลอฮ์บอกว่าในสถานการณ์ที่วิกฤตหน้าสิวหน้าขวานแบบเนี้ยอนุญาตให้เอาตัวรอดได้ใช่มั้ยครับไม่มีอาหารเลยกินหมูได้ไม่มีเครื่องดื่มเลยยังกินเหล้าได้เลยบาปไม่บาปไอ้ตรงบาปจะไม่บาปงั้นตรงนี้ก็ไม่เป็นไรอ่านสักต้นนึงก็ได้จะได้รอดอิหม่ามชัวบาก็เลยอ่านหะดีษต้นอะไรครับต้นไม่ตายไปต้นนึงอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิตาอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิตาอ้าวความหมายของหะดีษนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประทานเป็นโอวาทไว้ว่าหากเจ้าไม่ละอายแก่ใจอีดาลัมตัสตะฮีถ้าเจ้าไม่ละอายแก่ใจฟัสนะเจ้าจงทำเลยเอาเลยตามใจชอบหมายความว่าทำไมแล้วนะทำไม่เกรงใจทำไม่อายแก่ใจตัวเองจะทำอะไรทำเลยนบีพูดแค่นั้นแหละครับอันหะดีษบทสั้นๆตัวเนี้ยให้กะนบีฟังกะนบีที่ถือดาบจิ้มอยู่ที่ท้องอ่ะนะมีดนะมีดกริดเนี่ยร่วงจากมือลงไปเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเข่าอ่อนสุดลงไปนั่งอยู่ใต้ท้องม้าเดี๋ยวนั้นเลยทำอะไรไม่ถูกเลยคิดได้ในภวังค์นั้นนะได้สติกลับคืนมาเราเนี่ยถึงขั้นเอามีดมาจี้ท้องจะแทงคนอะไรคนที่อันหะดีษนบีแล้วนะเราชั่วขนาดนี้แล้วนะกินเหล้าว่าชั่วแล้วบุเรแล้วเนี่ยทำไมวันนี้เนี่ยชั่วถึงขนาดจะเอามีดมาแทงคนรายงานหะดีษนบีแล้วโอ้ยไอ้กะนบีมันชั่วขนาดนี้แล้วนะระคิดได้สติกลับมานั่งร้องพอได้สติขึ้นทีนี้ลุกพวดวิ่งอะไรวิ่งหนีจากฝูงคนนะกลับไปบ้านเลยกลับไปเตะถ้วยเตะไหอะไรหรือโยนทิ้งหมดเลยแม่ก็เฮ้ยวันนี้กะนบีเป็นอะไรวะก็นบีผีเข้าเคยเห็นตะเมาวันนี้ทำไมมาอาละวาดอะไรนะก็พอทำลายไอ้ข่าวของถ้วยโถโอชามไหเหล้าอะไรหมดแล้วไปบอกกับมะครับนะมะครับถ้าเพื่อนผมมานะไอ้ซีซีไอ้เกอทั้งหลายมานะมะไล่มันกลับไปเลยนะแล้วบอกกับมันว่าลูกมะน่ะตายไปแล้วลูกมะไม่อยู่แล้วลูกมะตายแล้วลูกมะไม่อยู่แล้วครับไล่มันกลับไปเลยไม่กินแล้วลงเหล้าอะไรต่อไปนี้ก็นบีจะไม่กินเหล้าอีกต่อไปแล้วในชีวิตนี้แม่ก็ยังงงอยู่นะไม่เคยเจอแบบนี้ก็นบีบอกมะพรุ่งนี้มะจะไม่เห็นก็นบีอีกต่อไปถ้าเป็นเราก็ลูกคิดสั้นเปล่าจะผูกคอตายหรือเปล่าว่าอะไรเปล่าแต่ก็นบีเนี่ยต้องการแก้ไขไม่ต้องการแก้ตัวก็นบีนอนทั้งคืนเลยจะทำยังไงดีเนี่ยอัลลอฮ์ไหวใจเราเพราะหะดีษบทเดียวใช่ไหมครับเพราะหะดีษบทเดียวแล้วถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตเลยทำยังไงต้องไปฟังหะดีษให้เยอะกว่า1บทเพราะบทเดียวยังเปลี่ยนใจได้ขนาดนี้แล้วถ้าฟังหะดีษยันตายเลยเปลี่ยนชีวิตได้เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าอีกคนนึงแล้วอยู่ไรบีบเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าทำยังไงออกจากบ้านแต่เช้ามืดเลยนะครับนู่นไปไหนเอ่ยไปมะดีนะห์เพราะรู้ว่ามะดีนะห์คือแหล่งหะดีษนบีอยู่ที่นั่นนบีตายที่นั่นซอฮาบะห์ลูกศิษย์ลูกหาของนบีที่ฟังหะดีษจากนบีอยู่ที่นั่นหมดเลยตั้งใจจะไปเรียนหะดีษยันตายเพราะบทเดียวยังช่วยเปลี่ยนใจเขาได้
แล้วถ้าไปฟังหะดีษยันตายเลยเขาเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิตเลยเลยตัดสินใจไปมะดีนะห์ไปถึงมะดีนะห์ไปเดินถามทุกบ้านเลยบ้านไหนเก่งหะดีษบ้านไหนเรียนหะดีษบ้านไหนรู้หะดีษทุกคนก็ชี้ไปที่มัสยิดนบีท่านจะเอาหะดีษไปที่มัสยิดนบีเพราะที่มัสยิดนบีมีปราชญ์นามอุโคดคนหนึ่งชื่อมาลิกอิบินอานัสต้องกระดินไหมครับอิหม่ามมาลิกเจ้าของมุวัตตะเพราะไปที่นั่นจะเจออิหม่ามมาลิกนั่งสอนอยู่ก็นบีไปก็ไปแอบฟังใช่เลยคนเนี้ยคนนี้แหละต้องเป็นอะไรเป็นครูที่ดีของฉันได้ก็ไปนะครับเข้าหาแล้วก็ปรนนิบัติตัวผมขอเปลี่ยนแปลงตัวเองผมขอทบทวนตัวเองเริ่มต้นใหม่ขอท่านรับผมเป็นศิษย์ของท่านสักคนหนึ่งเถอะอิหม่ามมาลิกก็รับเป็นลูกศิษย์แล้วก็ให้นั่งฟังหะดีษนั่งฟังได้ไม่กี่วันเริ่มแตกฉานในศาสตร์หะดีษฟังต่อไปอีกนิดหนึ่งอิหม่ามมาลิกเฮ้ยไอ้ขัวนี่หัวดีนี่ว่าจำมุวัตตะของเราไปแล้วจำทั้งเล่มเลยจำมุวัตตะได้อิหม่ามมาลิกเริ่มไว้ใจฟังไปเฮ้ยคนนี้มันเข้าใจดีนี่หัวดีนี่ช่วยสอนหน่อยนะช่วยสอนอิหม่ามมาลิกก็ยกฐานะขึ้นมาเป็นมือขวาเป็นคนกล้าชิดช่วยสอนหะดีษช่วยสอนหะดีษอ้าวลายมือดีด้วยช่วยจดหะดีษช่วยลอกหะดีษช่วยเขียนตำราให้ฟังหะดีษของอิหม่ามมาลิกและฟังหะดีษของคนอื่นอีกจนกระทั่งเก่งจนกระทั่งได้สอนหนังสือแทนอิหม่ามมาลิกจากที่เกเรนะเมายำเปน่ะวันนี้กลายเป็นคนที่สอนหนังสือหะดีษอย่างแตกฉานรวบรวมหะดีษได้เป็นผลงานและมีลูกศิษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีใครใหญ่เท่ารู้ไหมครับคนขี้เมาคนนี้เป็นครูของอิหม่ามอัลบุคอรีเป็นครูของอิหม่ามมุสลิมครับเป็นครูของนักรายงานหะดีษครับเขาแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ทันแต่ถ้าจะเมาไปตลอดเลยล่ะฮะนอนกอดเหล้าตายใช่ไหมครับตกคลองตายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่เป็นเพราะมีจิตวิญญาณที่เป็นต้นทุนของความเป็นคนดีที่มีอยู่ในตัวนะครับบากบั่นมุ่งหน้าไปจนกระทั่งไปถึงมะดีนะห์แล้วก็เอาชนะใจตัวเองได้ครับตั้งใจจะทำให้ได้ใช่ไหมครับไปฝากฝังตัวเองไม่มีพ่อแม่ขับรถไปส่งเหมือนพวกเราด้วยใช่ไหมครับพวกเรานี่พ่อแม่เลือกโรงเรียนดีๆให้เลือกครูดีๆให้เลือกสิ่งดีๆให้ทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้อะไรเลยแต่คนคนนี้นะครับเขาไปด้วยตัวเขาเองเพราะเขามีต้นทุนที่เป็นพื้นฐานของความเป็นคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงไม่รอให้สายเกินไปในที่สุดคนที่เป็นลูกศิษย์ของเขาคืออิหม่ามอัลบุคอรีที่ไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าอิหม่ามบุคอรีในโลกนี้อิหม่ามฮะดีษที่ซอฮีห์ที่สุดอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบีดาวูดคนพวกนี้เป็นลูกศิษย์ของคนที่มีอดีตเป็นขี้เหล้าเป็นซิกกีรสุดยอดไหมบางยูซุปเพราะอะไรเพราะแค่หะดีษบทเดียวเขาเปลี่ยนแปลงได้อ้าวแล้วเราฟังหะดีษมากี่ต้นแล้วแต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนไงงั้นต่อไปนี้ฟังหะดีษ1ต้นขอให้เป็น1สาระที่จะเปลี่ยนเราฟัง2ต้น2เรื่องเปลี่ยน3เรื่องฟัง3ต้นเปลี่ยน3เรื่องเราฟังหะดีษมาเยอะฟังกุรอานมาเยอะแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไอ้ที่ฟังมากลายเป็นสิ่งที่จะทับถมเราทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเพราะนบีบอกแล้วอัลกุรอานเนี่ย สองอย่างไม่เป็นจำเลยของเราก็เป็นโจทย์ของเราใช่ไหมครับถ้ามันเข้าข้างเราอะเป็นอะไรเป็นทนายให้เรานะไม่ใช่โจทย์ของเรานะถ้ามันเป็นโจทย์นี่มันเล่นราวกุรอานนะครับอิมาฮุจญะตุนแล้วก็ว่าอิมาฮุจญะตุนอะไรกากุรอานก่อนแล้วถ้าเป็นโจทย์มันฟ้องอัลเลาะห์เอาเรื่องกับเราเนี่ยบ่าวของพระองค์คนเนี้ยไปรับผมมาจากสถานทูตไปขอสถานทูตมาแต่ไม่อ่านเลยแต่เอาผมมาแล้วไม่อ่านเลยครับแล้วไปหลอกที่สถานทูตไปหลอกที่คนนั้นคนนี้ไม่มีกุรอานที่บ้านไม่มีกุรอานจะเอาเล่มใหม่แล้วเอามาแล้วไม่อ่านมีมั้ยมีครับมีเยอะนะอาจารย์บ้านผมไม่มีกุรอานเลยขอเล่มนึงอาจารย์ที่บ้านไม่มีเล่มกุรอานแปลไทยเต็มเลยแต่ไม่ได้อ่านอะไรให้เกิดเป็นสาระประโยชน์เลยก็ให้เวลาถึงปันไหนเนี่ย
อะไรนะครับเวลาก็ให้หมดถึงตอนไหนสิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับอาจารย์ครับสิบนาฬิกาสามตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วแหละครับอาจารย์ครับหมดเวลาแล้วครับในส่วนของการบรรยายศาสนธรรมนะครับก็ในส่วนของหัวข้อนะครับอย่ารอให้สายเกินไปนี่อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับพูดประเด็นได้น่าสนใจนะครับสิ่งสำคัญในวันนี้นะครับไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับผู้ศรัทธาประการแรกนะครับแล้วก็ประการที่สองนะครับคนดีอย่างเรานะครับจะต้องแก้ไขนะครับมนุษย์ทุกคนนะครับล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่ผิดพลาดนะครับจากการกระทำทั้งหมดนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราจะเป็นคนขี้เมาที่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักรายงานหะดีษก็สามารถที่จะกระทำได้อย่างเกาะนบีนะครับนะดังนั้นพี่น้องครับเริ่มต้นครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเรื่องราวของความดีทั้งหลายนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องนะครับได้นำจุดเริ่มต้นในความดีทั้งหลายของการเปลี่ยนแปลงกลับไปใช้กับครอบครัวนะครับบุคคลใกล้ชิดทุกท่านนะครับในวันนี้นั่นเองครับครูต้นครูฝากนิดหนึ่งนะครูคนแรกของก้อนนบีเนี่ยคืออิหม่ามชัวบ้านเนี่ยให้หะดีษแค่ต้นเดียวเองครับหะดีษต้นเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ทั้งชีวิตเลยผมก็หวังว่านะพี่น้องที่มาฟังเรียนรู้ศาสนาเนี่ยรู้ไปสักหนึ่งเรื่องนะพี่น้องเอาเรื่องที่พี่น้องรู้เนี่ยไปแชร์ต่อมันอาจจะเป็นการจุดประกายให้คนอื่นที่ได้รับสาระความรู้แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวเนี่ยกลายไปเป็นคนดีทั้งชีวิตที่พี่น้องจะเรียกเสือนอนกินต่อไปครับนะนบีบอกบัลลิกูอันนี้ว่าเราอายะรู้แค่อายะเดียวไปสอนต่อหนึ่งอายะนั้นอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงนะเพราะฝีมือของเราก็ได้แล้วเวลาคนอื่นเขาได้ฮิดายะเพราะฝีมือของเราความสามารถของเราดีกว่าเราได้ครอบครองอูฐแดงหรือช้างเผือกซะอีกนะครับมาชาอัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ครับยะซาคุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับสิ่งที่ได้ทิ้งท้ายแล้วก็บอกกล่าวกับพี่น้องนะครับในวันนี้ครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนคุณงามความดีนะครับให้กับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดด้วยนะครับสำหรับสาระนะครับความรู้วันนี้ที่ได้มอบให้นะครับพร้อมทั้งแง่คิดนะครับในมุมมองต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนะครับการที่เรานั้นนะครับจะได้รับความสำเร็จนะครับในโลกอาคิเราะห์นะครับนั่นคือสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับ